สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง The Science of Being Great ชีวิตที่ยิ่งใหญ่บทที่20การบริหารจิตความมุ่งหมายของการบริหารจิตจะต้องไม่เข้าใจผิดผิดไม่ใช่การ่รา้เวทมนต์ปลุกเซค,คุณงามความดีหรือการแต่งเรื่องร้อยเลียงถ้อยถแถลงบทสวดหรือมนตราใดๆก็ไม่ใช่ทางลัดนำไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารจิตคือการบริหารกายหากไม่ใช่การพร่ำพรรณนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คือการคิดไปในแนวทางที่แน่นอนตายตัวสำนวนโวหารที่เราได้ยินบ่อยๆจนทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกับที่เกอเทสนักปรัชญาชาวเยอรมันได้กล่าวไว,ว้ว่าการที่เราคิดซ้ำย้ำทวนอยู่อย่างนั้นทำให้กลายเป็นนิสัยแห่งความเคยชินและสร้างตัวตนของเราอย่างที่เป็นอยู่ เป้าหมายของการบริหารจิตคือการฝึกซ้ำย้ำคิดในแนวทางที่แน่นอนตายตัวจนกว่าจะสร้างความคิดนั้นให้ติดเป็นนิสัยและสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความคิดของคุณตลอดเวลาจงนำมาซึ่งวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกการบริหารจิตคือการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่แต่ก็อยู่ที่การนำไปใช้คนส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในทางที่ผิดและไม่เกิดประโยชน์ การทำให้ความคิดซึ่งมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตามแนวทางการบริหารนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะฝึกคิดคุณควรจะฝึกประมาณ 1- 2ครั้งต่อสัปดาห์และควรจะต้องคิดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่คิดแค่วันสองวันในช่วงเวลาหนึ่งและลืมเลือนไปจนกระทั่งถึงเวลาฝึกอีกครั้งการฝึกฝนคือการฝังความคิดของตนด้วยปัจจัยที่ทำให้เราคิดได้ตลอดเวลาในที่สุด ให้ใช้เวลาที่เราพอจะมีประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงในที่สงบเงียบและขั้นตอนคือการทำให้ร่างกายของเราอยู่ในท่าที่สบายผ่อนคลายหากไม่มีเวลาพอก็ให้ฝึกตอนกลางคืนหรือก่อนรุ่งเช้าขันแรกปล่อยการเคลื่อนไหวของร่างกายเริ่มตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท่าที่เราจะทำได้เมื่อพักอิริยาบทให้เรียบร้อยดีแล้ว หลังจากนั้นให้ร่างกายไล่ความไม่สบายทั้งหลายออกไปจากใจเราทอดผ่านกระดูกสันหลังและเส้นประสาทปลายสุดและขอให้ทําไปพร้อมกับคิดในใจตามนี้เส้นประสาทของเรามีขั้นตอนการทํางานที่สมบูรณ์ตลอดร่างกายของเราทําตามเจตนารมของตัวเราและหลังจากนั้นก็ไปสู่ระบบทางเดินหายใจและคิดตาม เรากำลังหายใจให้ลึกและเงียบสงบอากาศได้ผ่านทะลุเข้าไปถึงเซลล์ของปอดซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์เลือดของเราบริสุทธิ์และสะอาดขั้นตอนต่อไปนึกถึงหัวใจหัวใจของเราเต้นอยู่แข็งแรงดีและเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายทำงานได้ดีจนถึงที่สุดลำดับต่อไปนึกถึงระบบย่อยอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้ของเราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร้ข้อบกพร่องอาหารถูกย่อยและดูดซึมเข้าไปในร่างกายและร่างกายของเราได้นำมาเสริมสร้างและให้พลังตับของเราไตาและกระเพาะปัสสาวะแต่ละส่วนทำหน้าที่ของมันได้หลากหลายโดยไม่มีความเจ็บปวดหรือตึงเครียดเรามีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายของเรากำลังพักผ่อนจิตใจของเราสงบ จิตวิญญาณของเราก็สงบเราไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเรื่องอื่นๆความศรัทธาอยู่ที่ตัวเราอยู่ในสภาวะที่เราต้องการผลักดันสิ่งที่เราต้องการมาสู่ตัวเราและทั้งหมดที่กล่าวมาเราได้รับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะไม่กังวลต่อสุขภาพเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีเราอยู่เหนืออกุศลกรรมทั้งหลายขจัดความละโมบโลภมากออกไป ความเห็นแก่ตัวและความทยานอยากเราจะไม่อิจฉาลิษยาอาฆาตแค้นหรือจงเกียดจ,จงชังต่อจิตวิญญาณใดๆเราจะไม่ทำตามสิ่งที่ไม่สอดคล้องลงตัวกับความคิดที่สูงส่งของเราเราต้องอยู่บนความถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้องจบบทที่20อย่าลืมมาติดตามบทที่21ในครั้งถัดไปซึ่งเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ที่ Book for Life สวัสดีครับ